อันนี้ก็ฝากคือช่วยกันดูแลทำให้คุณภาพการเรียนการสอนนะมันดีขึ้นลดโหลดครูก็เราดูแลนักเรียนเหล่านี้เหมือนลูกของเราอะนะครับตอนนี้มีสองเรื่องที่ผมต้องกราบเรียนก็คือเรื่องของการไปรูปการศึกษารอบใหม่ผมตั้งขึ้นมาเองเดิมเนี่ยการไปรูปการศึกษารอบที่แล้วเขาบอกงี้หนึ่งกระจายอำนาจคือกระจายไปที่เขตการศึกษา225เขตสองมีส่วนร่วมคือมีพี่น้องครูเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการในเขตการศึกษาสามอาชีพครูเป็นอาชีพควบคุมชั้นสูงคือออกใบให้มันเข้มเลยห้ามคนอื่นเข้ามาหมดเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายที่ดีแต่ผลเนี่ยมันรู้สึกมีปัญหาพอกระจายอำนาจไปที่บางเขตผู้รับอำนาจไปเรียกร้องผลประโยชน์เป็นการกระจายอำนาจโดยไม่ต้องผู้รับอำนาจไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่มีใครลงมาตรวจแต่แน่นอนนะมีแอสซัมชันเดิมว่าโอ้ยถ้าอำนาจอยู่ส่วนกลางคนไม่ดีมาจะยิ่งแย่ใช่ถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานว่าคนมาดูกระทรวงเป็นคนไม่ดีเนี่ยกระจายดีกว่าเพราะบางที่ถึงแม้คอร์รัปชันถึงแม้เรียกร้องเงินทองกับครูน้อยเนี่ยมันก็เป็นที่แต่เดี๋ยวนี้ก็มีการรวมอำนาจในการเข้ามาสู่อำนาจตรงนี้นะจนผมดูแล้วน่ากลัวเลยนะว่าโอ้พี่น้องครูเราจะทำยังไงเนี่ยอำนาจมาสู่นี่ผ่านสกสคผ่านครุสภาผ่านอกคสช่วยแก้ไขหน่อยนะส่งคนดีๆเข้าไปเป็นกรรมการอกคสเขตเพราะว่าเขาจะไปตัดสินชีวิตเรานะเขาจะบอกว่าเราควรเลื่อนขั้นเลื่อน2ขั้นได้ไหมนะเขาจะมาบอกว่าผลงานของเราเนี่ยเลื่อนคสสองเป็น3 3เป็น4ได้ไหมนะเขาจะมาบอกเราว่าอยากย้ายกลับบ้านไปอยู่ครอบครัวเนี่ยจะได้ไหมนะปีนี้ผมทำครูคืนถิ่น 50% นะทุกปีเนี่ยทำประมาณ 19%ปีนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยกลับบ้าน50นะบางที่ยังมาบอกผมว่ากรรมการเขตไม่ยอมให้ย้ายคือเราสั่งให้ย้ายได้แต่ที่เขตก็ไม่ยอมให้ย้ายโดยเหตุโน้นเหตุนี้บางเหตุก็จำเป็นนะแต่บางครั้งก็บอกว่าต้องเอาสตังค์ถามคนหนึ่งแล้วมาเช้าเมื่อวานได้ข่าวเขาจะเอา 50,000 ไม่ได้ 50,000 ก็ไม่ย้ายแล้วภาคดึงเขาก็ย้ายมาแล้วเราก็ถามว่าเสียสตังค์บ้างเขาก็เสีย 50,000 ครูคืนถิ่นซึ่งในส่วนกลางเนี่ยไม่ต้องการเรื่องนี้เลยนะแล้วถ้าให้สตังค์เข้าไปถ้ายินดีมาชี้แจงผมจะจับส่งปปช.ให้คือครูน้อยก็ยากจนอยู่แล้วคุณไปเอาเปรียบเขาอ่ะมันมากไปแล้วแล้วระบบเนี่ยมันมีตั้งแต่ยังไม่เป็นครูเลยจำได้ไหมตอนไปสอบเป็นครูผู้ช่วยก่อนนี้สอบข้อเขียนแล้วมาสอบสัมภาษณ์กับเขตนะเขตมี10คนอ่ะสอบสัมภาษณ์มีหลายที่บอกไม่เอาสตังค์ไม่ให้ก็สัมภาษณ์ไม่ผ่านหรอกบอกวิสัยทัศน์น้องวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีดูแล้วบุคลิกใช้ไม่ค่อยได้ อย่างเงี้ยไอตอนสอบเนี่ยนะก็มีคนเอาข้อสอบมาขายนะผมเลยว่านี่ผมเข้ามานะผมบอกขออภัยนะผมเชื่อว่าเขตกรรมการเขตส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ว่ามันมีปัญหานี้ขอไม่สัมภาษณ์คราวที่แล้วสอบ 90,000 คนไม่มีสัมภาษณ์นะฮะแล้วสอบข้อสอบศูนย์ดุสิต 100% คือใครไปเอาข้อสอบเข้ามาขายไม่ได้เพราะเขามีเกียรติยศศักดิ์ศรีเขาแล้วแต่ว่าข้อสอบส่งผิดบ้างถูกบ้างนี่มันก็เป็นเรื่องภาคปฏิบัตินะแล้วผมสอบผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเห็นไหมไม่มีสัมภาษณ์นะ
วันหนึ่งจะปล่อยกลับมาถ้าผู้ที่มีอำนาจเหล่านี้มีคุณธรรมจริยธรรมเหมือนกับพระพรหมสิทธิ์พระพรหมเมธีพระพรหมดีโลกธรรมชโยทักษะชิวอย่างนี้ไม่ต้องสอบข้อเขียนเลยมาเลยในพระนี่บอกนี่ใช้ได้เลื่อนเลยรับเลยอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคนที่สอบเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเท่ากับคนไปสอบหรือไม่ยังไม่รู้เลยนะเช่นเดียวกับครูสภาทุกวันนี้มีตัวแทนพี่น้องครูเข้าไปเยอะเลยนะโหวตที่ปึ๊บเลยนะไม่รู้ใครสั่งมาก็ไม่รู้ก็โหวตไปครั้งหนึ่งบอกว่าจะไปเก็บเงินคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์คณะละ 40,000 บาทค่าอะไรบอกค่าบริหารครุศภาอ้าวแล้วคณะเหล่านั้นเขาจะไปเก็บกับใครฮะเขาก็ต้องไปเก็บกับลูกหลานเราที่เรียนอะไรเงี้ยอันที่สองบอกว่าจะออกใบประกอบวิชาชีพเนี่ยเป็นรายสาขาเลยนะเดิมเนี่ยออกว่าสอนอะไรก็ได้ใช่ไหมโอ้เป็นรายสาขาคือเป้าหมายดีหมดนะฮะแต่เอาคนไม่ดีไปคุมนะแย่ผมเรียนพี่น้องงี้ถ้ากฎระเบียบเยอะๆแล้วเอาคนไม่ดีไปคุมนะโอ้โหกฎระเบียบน้อยๆดีกว่าน้อยๆดีกว่าต่อไปนี่ผมยังไม่เห็นด้วยนะผมรีเจ็คไปเฮ้ยคุณสอนสังคมคุณสอนภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วนะภาษาอังกฤษคุณเอาใบอีกใบผมก็ตั้งคำถามพื้นฐานว่าใบเนี่ยมันคือใบอะไรใบไอ้ประกอบวิชาชีพครูคือใบอะไรคือใบที่แสดงว่ามีศีลธรรมจริยธรรมมีคุณธรรมใช่ไหมไม่ใช่ใบบอกว่าสอนภาษาอังกฤษเก่งนะก็วันนี้ผมว่าใบประกอบวิชาชีพครูให้มันกว้างๆให้มันกว้างๆแล้วเข้าถึงโดยหลักที่ไม่จะต้องผ่านดุลพินิจคนมากนะเพราะถ้าผ่านแล้วเนี่ยคนไม่ดีไปใช้ดุลพินิจเนี่ยเขาจะทำให้ครูที่เก่งๆเข้ามาไม่ได้จริงๆผมสอนมหาลัยเนี่ยผมไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพนะไม่เคยมีคือระบบมหาลัยเปิดกว้างหมดเลยคุณเก่งคุณเข้ามาเลยนะฮะเราก็ไม่มีใบอะไรค้ำประกันอาจารย์แต่ละคนเลยนะว่าเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะแต่จะเห็นได้ว่ามันเปิดกว้างมาไอ้คนมามันก็มีจริยธรรมอะไรต่างๆมาทั้งหมดดูมหาลัยเก่าๆอย่างจุฬาเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นคนรักษาระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีดูแล้วน่าชื่นชมอ่ะก็ฝากพี่น้องครูทั้งหลายว่าเราทำงี้ไปใช่แต่อย่าตกเป็นทาสคนเหล่านี้นะนี่มีครั้งหนึ่งบอกครูสอนภาษาอังกฤษจะต้องอบรมวัฒนธรรมไทย20ชั่วโมงไอสมาคมก็บอกขอเข้าอบรมเองได้ไหมหลักสูตรตามนี้เพราะค่าต่อหัวที่เขาทำมันสัก500ก็มีระเบียบออกไปจากครูสภาเนี่ยบอกไม่ได้เชื่อถือคุณว่าอบรมในโรงเรียนที่ผมบอกนี่หัวละ10,000มันเห็นอยู่ฮะผมก็เห็นอยู่เราไปเก็บสตังค์เขาเกินด้วยนั้นเนี่ยผมกำลังคิดจะส่งปปช.อยู่คือใบวิชาชีพเนี่ยที่ดูแล้วดีๆแบบหมอเนี่ยหมอก็มีใบวิชาชีพนะมีเพราะอะไรรู้ไหมการคุณไปรักษาคนตายแล้วคุณไม่รับผิดชอบคุณรักษาคนตายแล้วไม่มีเหตุมีผลเพียงพอก็ถอนคุณห้ามเป็นหมอเลยนะจบคนเป็นกรรมการคือใครรู้ไหมอาจารย์หมอคนเป็นกรรมการไม่ใช่คนใครก็ได้ที่ไม่ได้พิสูจน์และมีคุณธรรมแล้วเข้ามาแล้วมาทำอันนี้ไม่ได้ผมว่าไม่ได้
ฝากพี่น้องไว้ช่วยกันคิดช่วยกันศึกษาอกคสก็เหมือนกันนะหลายคนเข้าไปเป็นกรรมการเลือกตัวเองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใหญ่ขึ้นเพราะตัวเองเป็นกรรมการอกสเข้ามาขอคือบางทีคล้ายๆไปหาเสียงมาได้แล้วก็เป็นกรรมการแล้วตัวเทียทำไมเขตไปเป็นเลขาแล้วก็มีใครก็ไม่รู้คนหนึ่งมาเป็นประธานแล้วเขตเป็นประธานไม่ได้เหรอขอร้องหน่อยผมอย่างนั้นแล้วผมก็จะดูแลเขตให้ดีๆนะคือคนไม่ดีผมก็จะไม่เอานะบอกตรงๆนะเอาเลือกผู้ช่วยเลขาเนี่ยตรงๆเนี่ยเลือกผู้ช่วยเลขาเนี่ยมา 4-5 คนผมดูแล้วโอ้ผมบอกเลขาชินภัทรไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปฟังเสียงโทรศัพท์ใครมาสั่งอะไรเลือกคนดีเข้ามาเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่ไม่นานผมต้องการตั้งคนดีเนี่ยให้ดูแลชาติบ้านเมืองเพราะนั้นผู้ช่วยเลขาผู้ช่วยปลัดต่างๆต้องเป็นคนดีได้จริงๆไม่ต้องมาตอบแทนอะไรผมเพราะผมไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนชาติบ้านเมืองสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเวลาของชีวิตเราเท่ากันแล้วถ้าเราไปทำบาปเยอะๆชีวิตสั้นนะสั้นมันเครียดมันอะไรต่างๆแล้วก่อนตายหน้ามันก็ออกว่าเป็นคนเลวแต่ว่าไอ้ทรัพย์สินเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีเยอะดีนะถูกไหมมีพอประมาณไม่ใช่เยอะดีน้อยไม่ดีนะแต่การเป็นหนี้ไม่ดีการเป็นหนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งรู้สึกประโยชน์พระพุทธเจ้าอย่าเป็นหนี้นะเนี่ยเนี่ยใครกู้หนี้สกสคมาแล้วล้านกว่าบาทเขาบอกเอาอีกไม่น้องน้องมีอีก3ล้านออมสินนี่ดอกเบี้ยพิเศษอย่าเอาเลยมันพิเศษที่ไหนมันพิเศษเฉพาะไอ้ตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีดอกเบี้ยว่าต่ำพอเศรษฐกิจเพิ่มมาดอกเบี้ยมันขึ้นเอาไปทำไมเป็นหนี้เป็นไปทำไมนะก็ฝากไว้นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูผมเนี่ยผมไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่เป็นเพราะว่าผมไม่อยากให้หลายคนอยู่ในอบายมุขเพราะว่านโยบายหนี้สินครูแล้วลดรายจ่ายก่อนเนี่ยบอกน้องเลิกเป็นหนี้ก่อนลดการเป็นหนี้อ่ะไปดูได้ข้าวของอะไรไม่จำเป็นที่ผ่อนอยู่เลิกผ่อนแล้วไปคืนเขาเนี่ยตอนเราไปอบรมปฏิบัติธรรมพระเขามีอะไรมีของอยู่นิดเดียวก็เช่นเดียวกันพระทูมันไม่ได้จำเป็นของชีวิตหรอกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เมื่อกี้บอกหลายเรื่องแล้วนะเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเรื่องโอกาสเนี่ยเพิ่มรายได้ขยายโอกาสไปศึกษาสร้างความรู้อะไรต่างๆเดี๋ยวจะพูดกันไปก็ผมจะสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลนะครับฝากพี่น้องเขตทั้งหลายช่วยกันดูแลน้องชายน้องสาวเราให้ได้รับความเป็นธรรมเขาไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษใดๆหรอกเขาต้องการแค่ความเป็นธรรมเท่านั้นทำเถอะเราก็จะได้บุญด้วยหน้าตาก็จะเบิกบานผ่องใสจากนั้นเนี่ยทุกคนได้ความเป็นธรรมหมดแล้วเนี่ยนะสมมุติว่าได้หมดแล้วทางเหนือเขาบอกไม่เคยมีเชียงรายเขาบอกไม่มีเลยใช่ไหม แล้วเนี่ยผมให้โอกาสอย่างนี้แต่ละคนนะไปปรับปรุงสมรรถนะตัวเองให้เก่งขึ้นเส้นสอนคณิตศาสตร์อยู่ไม่ว่าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เนี่ยนะเราบอกว่าเราเก่งไม่ได้ถูกไหมเราไปปรับปรุงซะไปเรียนช็อตคอร์สที่ไหนที่มหาลัยที่ไหนก็ได้ได้ประกาศนียบัตรมาผมจะเอาสสวทรับรองว่าน้องคนเนี้ยได้สมรรถนะดีขึ้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5เดี๋ยวเรามาสร้างแล้วเป็นคะแนน
ในการเลื่อนวิทยาทานคือเราจะเก่งขึ้นเหมือนเราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ตอนเราบอกให้เราเก่งไม่ได้นะฮะต้องมีคนเขารับรองแล้วคนรับรองเหล่านี้นะจะเป็นคนที่ไม่มาเรียกร้องเงินทองเราเป็นหน่วยงานเหมือนโทเฟลอ่ะคุณได้ยังไงได้คำนั้นคุณเอาเงินไปจ่ายแล้วคะแนนคุณเพิ่มไม่ได้อ่ะใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โทรศัพท์มาเรียกเงินคุณเอาสอบโทเฟลจะอยากได้คะแนนดีๆไหมเอาตังมาตรงนี้เนี่ยไม่มีผมจะสร้างหน่วยงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งนะของการเลื่อนวิทยาฐานะอันที่สองนี่เรียก accountability ทุกคนรับผิดชอบต่อเป้าหมายก็คือผมจะเอา ONET เอา National Test มาจับในทุกห้องเรียนขอนะครับเดิมเนี่ยเราสอนเนี่ยเราให้คะแนน 100% เลยถูกไหมมีเก็บคะแนนมีอะไร 100% เลยมาวันนี้เนี่ยขอไอ้คะแนนตรงนั้นคิดเป็น 80% แล้วเอาข้อสอบส่วนกลางถ้าจบช่วงชั้นปีก็คือ ONET ป .6 มา3ม .6 เนี่ยมาเป็น 20% วันที่สอบไล่ถ้าป .1 ป .2 ป .3 ก็ National Testเด็กก็จะมีคะแนน2ส่วน 80% คูณคะแนนเรา 20% คูณคะแนนข้อสอบชาติเอาไปให้แม่ดูเด็กไม่ได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นแต่พ่อแม่เขาได้รับการรับรองยืนยันว่าสอนตามมาตรฐานชาติจริงนะถูกไหมไม่ได้สอนไปครึ่งเล่มแล้วเลิกแล้วเอา4ไปหมดไม่เอาแล้วเราได้อะไรฮะเราได้คะแนนของเด็กในห้องตรงนั้นน่ะในส่วนโอเน็ตไปเทียบเพอร์เซนไทล์ของชาติมันมีคะแนนมาวัดไอ้เบลเคิร์ฟใช่ไหมถ้าเราทำคะแนนโอเน็ตของเด็กในห้องนั้นๆสมมตินะ 70% ของชาติขึ้นเลยเลื่อนเลยเลื่อนคอสอ2เป็น3เลยไม่ต้องทำวิจัยบวกสมรรถนะนิดหน่อยนะไอ้คะแนนเด็กเนี่ยเป็นสัดส่วนเยอะเขียนหนังสือสักไม่ใช่วิจัยนะเขียนหนังสือรายงานสัก 4-50 หน้าให้เลยแล้วคะแนนเหล่านี้เป็นคะแนนที่ไม่ได้ใช้ดุลพินิจหมดใช่ไหมเรานับเองได้คะแนนสมรรถนะเนี่ยก็เขาให้มาเนี่ยได้กี่คะแนนเนี่ยเถียงกับคนให้ได้คะแนนโอเน็ตเราทำได้ 70% ของเพอร์เซนไทล์ในวิชาสังคมชั้นป.2เรารู้ได้เรากี่คะแนนไม่มีใครมาใช้ดุลพินิจเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองได้แล้วสมมติเราสอน3ห้องก็เอามาเฉลี่ยถ้าไม่มีโอเน็ตสอนป.4 National Testนักเรียนไม่ได้เสียอะไรเรียนหลักสูตรชาติแต่ครูได้ประโยชน์จากข้อสอบเนี่ยเดือนเนี้ยผมจะออกมาสมรรถนะกับผลสำเร็จของนักเรียนเป็นผลงานของครูส่วนที่ทำวิจัยไปแล้ว 9,000 คนยังไปแก้ไขอันนั้นให้แต่นี้ก็จะไม่ติดจะไม่ติดนะฮะตอนนี้ก็มีปัญหาอันนึงก็คือว่าไอ้เราที่ติดอยู่จะทำไงผมก็ไปขอครม.แล้วนะผ่านครม.ไปแล้วนะว่าคอสอ2ตันเนี่ยเลื่อนไหลรับเงินเดือนแท่งถัดไปเขายังไม่ได้ออกมานะฮะเหตุที่ไม่ออกเพราะว่าคนอื่นเขาแย้งคือสายอื่นก็ไม่ได้อย่างนั้นผมก็ยังกังวลหนักอยู่คอสอ2นี่47ใช่ไหมรับเงินเดือน48เป็น 53,000 ได้ตันที่ 53,000 53,000 ก็จะทำเรื่องขอสายสะพายก่อนอะไรต่างๆก็เรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็คือกระทรวงศึกษาธิการไทยสายสะอาดเรื่องศีลธรรมปฏิบัติธรรมนำการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องในเชิงแก้ไขเชิง
ชิงองค์รวมนะครับพอพ้นหน้านี้ไปก็จะเป็นเรื่องๆแล้วกระทรวงศึกษาไทยสายสะอาดเนี่ยผมพาผู้ใหญ่ไปเจอกรรมการปปช.ทั้ง9คนเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วมีกระทรวงเดียวนะที่รัฐมนตรีพาผู้ใหญ่41ไปเจอกรรมการปปช.คุณปานเทพก้านณรงค์ลานเขาก็มาเขายังแปลกใจว่ามีฝ่ายการเมืองไปเจออยากเจอปปช.แหละตอนไปผมก็ไปพูดเรื่องไอ้การซื้อขายปอบัณฑิตเยอะเห็นไหมพอเราบังคับบอกว่าต้องมีวิทยาฐานะเด็กจบสาขาอื่นไม่มีคุณก็ไปเรียนปอบัณฑิตอู้เปิดปอบัณฑิตกันใหญ่เปิดแล้วก็มีคนไปช่อชนกรรมการคุณสภารุ่นเก่าๆนั่นแหละไปบอกที่นี้เปิดได้ที่นี้เปิดไม่ได้ที่นี้รับได้101ไม่ให้อะไรปีหน้าไม่เปิดห้ามเปิดอะไรเงี้ยแล้วคุณไปใช้วิธีการเหล่านี้มันก็เห็นว่ามันไม่ตรงไปตรงมามันก็มีปัญหาเยอะแยะปัญหามหาลัยอันหนึ่งที่ถูกสั่งปิดไปแบบเดียวกันเราก็ไปปปช.ทำสองเรื่องฮะไปเล่าให้เขาฟังเขาก็จะร่วมกันแก้ไขปัญหาโครงสร้างครุสภาให้เป็นสถาบันที่มีจรรยาบรรณเหมือนแพทยสภาเอาอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยผมสบายใจเลยคุณครับไปทุกวันนี้ผมกังวลว่าครุสภาชุดที่แล้วเนี่ยมันประชุมอนุกรรมการเนี่ยหนละ 1,600 อ่ะฮะหนละนะ 1,600 พวกก็เป็นอนุกรรมการจมเลยฮะประชุมเดือนละ25วันฮะอยู่ที่นั่นเลยฮะนอนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมาสอนหนังสือเปล่าเอาสตังค์นะฮะก็เลยฝากอันนี้อ้าวแจกแท็บเล็ตนะฮะพฤศจิกายนธันวาเนี่ยจะแจกม.1แล้วนะคนที่สอนม.1อ่ะจะแจกม.1แล้วนะฮะแล้วผมก็เรียนท่านชินวัตรไปนะว่าครูเนี่ยควรมีโน้ตบุ๊กประมาณ 14,000 ครูมีแท็บเล็ตไอ้เล็กๆเนี่ยเหมือนเด็กเนี่ยได้ยังไงอ่ะเพราะครูเนี่ยต้องสร้างต้องใช้ PowerPoint ใช้อะไรต่างๆเนี่ยทำแล้วมันก็มาสอนได้นี่แล้วเราจะประกวดนะเราจะประกวดนี่เขาประกวดไปผลนั้นเขาประกาศซื้อพิมพ์เนี่ยส่งประกวดกันมั้งหรือเปล่าแอปพลิเคชันแล้วบอกเขารับเขาอะไรใช้เนี่ยเขาให้ค่าตอบแทนเมื่อกี้เกิดผ่านไปข้อสอบโอเน็ตทั้งหมดในอนาคตนี่ออกโดยตัวเรานะคือเราสอนในห้องเรียนยังไงเนี่ยเราก็เป็นคนออกข้อสอบผมบอกสทศว่าเฮ้ยคุณออกข้อสอบคุณเอาใครมาออกเขาบอกเอาอาจารย์มหาลัยเก่งๆมา20คนเก็บตัว1อาทิตย์2อาทิตย์ออกข้อสอบออกข้อสอบมาปุ๊บเด็กตอบไม่ได้เพราะอาจารย์มหาลัยไม่ได้สอนแล้วออกโอ้โหออกเฉพาะเรื่องเฉพาะเคสเป็นเรื่องที่มันตรงกันข้ามที่สอนอยู่ตลอดเวลาต่อไปนี้ให้อาจารย์ที่สอนในห้องนึงประมาณ 50,000 คนมั้งเช่นป.2 สังคมเนี่ยน่าจะมีประมาณ 50,000 ห้องทั่วประเทศก็ให้อาจารย์เขาออกเลยคุณเอาแบบฟอร์มมาเดี๋ยวแบบฟอร์มออกกี่ข้อแล้วก็ออกยังไงเอาออกไม่เป็นคุณสอนเนี่ยแล้วก็ตั้งคนที่เก่งๆหน่อยคัดเลือกหน่อยก็จะมีข้อสอบสัก 3-4 แสนข้อวิชาสังคมป.2 ปัจจุบันมีเท่าไหร่รู้ไหมอย่างดีก็ 1,000-2,000แล้วผมบอกสอบดิจิทัลได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วครับต้องส่งเป็นเพราะว่านี้รถสอบเสร็จแล้วเก็บนะกลัวเด็กก็ไปอ่านเดี๋ยวคราวหน้าออกคราวนี้นะออกข้อสอบนะแล้วให้เพราะข้อสอบมี 300,000 ข้อมี 300,000 ข้อแล้วเวลาเราออกข้อสอบเราส่งเปิดเผยนะ
ส่งทั้งอีเมลเปิดเผยแต่รีเช็คเตอร์ไว้หน่อยเอ๊ะคุณเลือกข้อสอบเราจ่ายค่าออกข้อสอบนะให้สพท.ซื้อข้อสอบจากครูทั่วประเทศ 450,000 คนเนี่ยช่วยกันออกข้อสอบเถอะแล้วเราก็ออกข้อสอบเหมือนที่เราสอนน่ะฮะอะไรเราสอนอะไรแล้วก็ออกใช่ไหมเพราะนั้นเด็กก็จะทำข้อสอบ O-NET 20% จากครูที่สอนแล้วจริงๆนะไม่ต้องสอบฝาแฝดมาด้วยกันไม่ต้องสอบชั่วโมงเดียวกันก็ได้ไอ้ฝาแฝดคนพี่มานั่งคอมพิวเตอร์มันก็ออกมา100ข้อความยากเท่ามันปุ๊บมันได้คะแนนนะไอ้ฝาแฝดคนน้องก็เข้าไปเครื่องนั้นแหละมันก็แรนดอมออกมาเหมือนไปสอบโทเฟลอะสอบโทเฟลเนี่ยสอบที่เครื่องเห็นที่สอบที่เครื่องไม่ว่าสอบที่บ้านไม่ได้เดี๋ยวเปิดหนังสือตอบเงี้ยไม่ได้ต้องสอบที่เครื่องระวังแผนอย่างนี้นะแล้วผมไปนับจำนวนคอมพิวเตอร์แล้วพอโรงเรียนใหญ่ๆพอคุณจัดเวลาหน่อยพอแล้วส่งข้อสอบกันใหม่ข้อสอบหายข้อสอบแตกอะไรเป็นส่งกันทำไมไม่เข้าใจก็ครูในอนาคตจะมีโน้ตบุ๊กเงินหาที่ไหนเดี๋ยวไปดูเนี่ยช่วยกันซื้อคนละครึ่งอะไรเงี้ยได้เปล่าผมก็ไม่รู้เอาไหมเดี๋ยวให้หมดแล้วมันไม่ใช่ของตัวเองไปทิ้งๆกว้างๆถ้าออกสตางค์บ้างก็โอ้โหจ่ายตังค์ไปนี่ครูที่โปรตุเกสเนี่ยนะเขาหักเงินเดือนซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาหักเงินเดือนแต่ผมจะทำดีกว่านั้นน่ะเดี๋ยวช่วยออกเดี๋ยวดูครูควรมีโน้ตบุ๊กกันหมดแล้วอะรุ่นใหม่เนี่ยหรือมีกันอยู่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยเอามาพาวมาขายใครไม่มีโน้ตบุ๊กยกมือเห็นไหมมีกันหมดแล้วไหมไหนใครไม่มีโน้ตบุ๊กยกมือดิใครมีอะยกมือเออมีกันเยอะแยะแล้วนี่งั้นอย่างนั้นยิ่งง่ายขึ้นไปใหญ่งบประมาณไม่เยอะคือช่วยออกบางส่วนสำหรับครูที่ยังไม่มีโน้ตบุ๊กเพราะรู้ข่าวล่วงหน้าไอ้ที่ซื้อไปแล้วก็ช่วยสังคมกันไปก่อนนะอย่างเงี้ยนะโน้ตบุ๊กเนี่ยไปทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะต้องทำแล้วก็เอาแอปพลิเคชันที่เราทำน่ะมาใส่ในแท็บเล็ตของเด็กนะแล้วก็สอนเพราะว่าแท็บเล็ตเด็กเนี่ย2006เครื่องเนี้ย2006มันทำอะไรไม่ได้หรอกมันใช้ดูใช้กดใช้ดูใช้ฟังเสียงแล้วต่อไปผมจะหาโน้ตบุ๊กให้ครูก่อนหาแท็บเล็ตให้เด็กแต่ที่เราทำแท็บเล็ตเพราะว่าเราต้องแท็บเล็ตเนี่ยเราต้องการกระจายนโยบายนะครับม.6 ใน8เดือนฮะมีอยู่โอ้โหเกือบ20ล้านคนนะที่จบแค่ป.6 นะแล้วตอนนี้เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วเก่งหมดแล้วเพียงแต่ไม่มีใบใครบอกเขานี่พี่จริงๆอะพี่เนี่ยจบม.6 แล้วเพราะเขาไม่รู้จะไปเอาใบจบม.6 ที่ไหนอะนี่ฝากกศน.นี่เขาอนุมัติมาแล้วเราก็จัดหลักสูตรเทียบโอนอายุ20ขึ้นไปนะต้องจบป.6 นะจบป.6 มาม.3 เดิมเรียน2ปีม.3 เรียนม.6 อีก24ปีโอ้ไม่ไหวขายข้าวผัดอยู่มันเรียนอย่างนี้ได้ไงไม่ได้มันต้องเทียบโอนหน่วยกิจที่สามารถต่างๆแล้วมาเรียนให้บางคนก็จบได้ใน4เดือน8เดือน12เดือนเราตั้งชื่อนี้นะเดี๋ยวนี้กศน.เขาเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยได้ข่าวเห็นหนังสือพิมพ์กศน.เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษหมดแล้วเนี่ยสพท.เนี่ยเอาหน่อยนะหลักสูตรภาษาอังกฤษเลยมีปัญหาอะไรแล้วยังส่งลูกเราไปเรียนโรงเรียน International School เลยฝากอย่างนี้ฝากทั้งเขตทั้งผู้อำนวยการไปหาฝรั่งแท้ๆที่พูดภาษาอังกฤษดีๆเดินมาถามนี่ก็ได้ที่เขาแต่งงานกับคนไทยนะมาช่วยสอนไหมเนี่ยนะสพท.สนับสนุนให้เดือนละ10,000โทรศัพท์ไปบอก
เราก็ต้องไปหาจากผู้ปกครองนั้นนี่บอกนี่จะเปิด English program นี่เก็บสักเทอมละ500ได้ไหม2เทอมก็พันหนึ่งอ่ะจ่ายไหวไหมจ่ายไม่ไหวก็ไปบอกพระเดี๋ยวพระก็จ่ายให้แต่นี้ต่างจังหวัดผมเข้าใจถ้าไม่ไหวเดี๋ยวหาทางแต่ว่าลูกหลานเราควรเรียนภาษาอังกฤษจาก native speakers แม้ตัวเราเก่งอยู่แล้วนะก็เอาฝรั่งเหล่านั้นมาช่วยสอนเถอะตัวเราก็จะได้เก่งขึ้นไปด้วยเพราะเช้าก็ฝึกภาษากับฝรั่งคนนี้ทุกวันแล้วฝรั่งก็ไปสอนนี่ภาษาถูกไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้นะฮะแล้วภาษาจีนผมจะหามาให้ภาษาจีนหาง่ายกว่าเพราะประเทศจีนเขาอยากขยายภาษาแล้วพอเข้าสู่อาเซียนเนี่ยภาษาก็รู้อะไรต่างๆก็รู้ผมส่งนักเรียนไป700คนแล้วนะไปเรียนเมืองนอกนะของหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเป้าหมายเป็นงี้นะปีหน้าต่อไปเนี่ยทุกอำเภอเนี่ยเราคัดเด็กเก่งที่สุดของอำเภอเด็กที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนะเพราะบางอำเภอไม่มีโรงเรียนมัธยมเด็กที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอเก่งที่สุดมาแข่งขันแล้วก็หนึ่งอำเภอได้หนึ่งคนไปเรียนที่ไหนก็ได้ปีละล้านต่อคนถึง7ปีคือ7ล้านทำไมก็เราอยากให้ลูกหลานเราเก่งไปเรียนวิชาบริหารประเทศนะไม่ใช่วิชาเสริมอาหารนะวิชาเสริมอาหารเรียนในประเทศก็พอเรียนวิชาบริหารประเทศแพทย์วิศวะเศรษฐศาสตร์บัญชีอะไรเงี้ยได้วิชาหลักๆแผมหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นคนดีเขาได้เห็นโลกเขาจะมาบริหารบ้านเมืองในอนาคตปีที่ผ่านมาก็โอ้โหเด็กได้ส่งไปเรียนต่อไปนี้เรียนประเทศผู้สังกฤษได้แล้วนะเดิมเนี่ยคนเก่าทำไมก็ไม่รู้คุณทักษิณแกบอกอย่างนึงไปทำอีกอย่างนึงเด็กรุ่นเก่าๆห้ามไปเรียนประเทศผู้สังกฤษเออผมว่ามันแปลกจริงๆอันที่สองก็บอกว่าไปเรียนคือคัดไปคัดมาคัดญาติพี่น้องตัวเองอ่ะพูดง่ายนะไปเรียนผมไปเจอหลายที่แล้วทำไมปียังจ่ายทั้งล้านนึงมันดูแล้วเข้าจุฬาได้ไหมเนี่ยคนเนี้ย บางคนเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศยังไม่ได้เลยมาเรียนเมืองนอกพอไปใช้คนที่ไม่ดีบริหารเนี่ยก็แย่หมดนี่ใครมีลูกจบปริญญาตรีจบปวส.กองทุนตั้งตัวได้เนี่ยทำโดยทบวงมหาลัยกำลังจะเปิดอยู่แล้วเขาก็หมายว่าเด็กเก่งเด็กต่างๆเนี่ยก็มาฝึกสมมติว่าทำอาหารเก่งเนี่ยอาชีวะทำอาหารเก่งแต่ยังต้องเรียนรู้อีก3อย่างนะเฮ้ยคุณรู้ไหมมาร์เก็ตติ้งคืออะไรคุณรู้ไหมว่าBusiness Finance คืออะไรกู้เงินเป็นไหมคิดต้นทุนเป็นไหมดูบัญชีเป็นหรือเปล่าอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าทำอาหารเป็นอย่างเดียวคิดบัญชีไม่เป็นแจงจะสอนให้รัฐบาลร่วมลงทุนนะนี่ไงฝากนี่เขตเชียงรายนี่มี4เขตใช่ไหมภายใน2558เด็กเดินผ่านมา10คนเนี่ย8คนต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะนี่ไม่นับครูนะไม่นับครูนะครู10คนเดินมาได้พูดภาษาอังกฤษได้หมดอยู่แล้วเด็ก10คนเนี่ยเดินผ่านมาเนี่ยขอให้พูดภาษาอังกฤษเอาหรือแล้วกันหรือภาษาจีนได้ไม่ยากใช่ how you จบละอ่ะต่อไปฝากพี่น้องเวลาฝรั่งเดินมาเนี่ยลูกหลานเราต้องไม่ไปหลบที่ต้นเสานะไม่ได้แล้วนี่เชื่อดิแค่ผมแจกแท็บเล็ตเนี่ยเด็กพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแท็บเล็ตเนี่ยไปดูปทุม
แถวแถวต้องพระจำลองไปดูมันมีเสียงกดไปปุ๊บรูปหงขึ้นมาก็เป็นแล้วก็ในแท็บเล็ตก็พูดให้ฟังพูดว่าสวอนเด็กก็พูดสวอนเพราะว่าเด็กเนี่ยเชื่อมั่นว่าเสียงอย่างเงี้ยถูกต้องเขาพูดหมดเลยผมไม่พูดหมดเลยแล้วผมเชื่อเลยเนี่ยผมไปหลายโรงเรียนมาแล้วนักเรียนที่มาต้อนรับผมพูดภาษาอังกฤษดีผมทั้งนั้นพูดอย่างดีแล้วผมก็ดูแล้วเขาไม่ได้ไปเมืองนอกหรอกพยายามไอ้ตัวเราเนี่ยอาจจะสายไปหน่อยก็ยังไม่พ้นความพยายามนะเดี๋ยวคะแนนภาษาอังกฤษเอาโทเฟลมาดูกันให้คะแนนเลยเรื่องวิทยาฐานะโอ้แล้วมันจะมีอะไรดีๆขึ้นอีกเยอะนะอย่างนี้นะครับผมก็คาดหวังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ทำไงอ่ะเอาครูฝรั่งใส่เข้ามาเยอะๆนั่นแหละไม่ใช่ไปดูตามท่ารถทัวร์ฝรั่งเดินรถให้อยู่ like to teach English แล้วก็มีครูอาสาเยอะกำลังติดต่อทูตต่างๆให้นะเดี๋ยวให้สพทเข้าไปทำเข้าไปไปก่อนผมเข้ามาเนี่ยมีครูที่เป็น native speakers แค่ 3,000 นะตอนนี้มี 7,000 แล้วรู้สึกอาจารย์วัฒนาระงับทุกใช่ไหมชื่อวัฒนาก็ทำอยู่วัฒนาไหมวัฒนาพรระงับทุกข์ใครอยากได้ครูภาษาอังกฤษโทรไปหาเขาที่สพท.ถามเขาว่าเนี่ยท่านพออจ่ายกี่ตังอะไรเนี่ยเอาไปมาดูเดี๋ยวไปว่าเขามาแล้วไม่มีตังค์ใจจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะแต่เขาให้ตามขนาดตามไซส์ของนักเรียนนะโรงเรียนใหญ่ๆผมไม่ห่วงนะผมเดาๆอีกหน่อยสวนกุหลาบสตีวิทอะไรอีน้อยสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดนะเขามีกำลังนี่ค่าเรียน5แบบยังจ่ายอยู่นะครับมีผู้ปกครองหลายคนนะบอกผมเอางี้ได้ไหมจ่ายเป็นเงินก้อนเขาจะได้ไปตัดสินใจจะซื้อเสื้อผ้าดีหรือซื้อแท็บเล็ตให้เด็กดีแต่นี้เรายังไม่ตัดสินใจนะครับนี่ผมพยายามสร้างความสมานระหว่างประเทศผมไปลาวมาแล้วนะไปอินโดมาอาทิตย์หน้าจะไปเวียดนามมั้งไปสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะเอาคนต่างๆเหล่านี้มาเรียนร่วมกันกองทุนกลออในระดับมหาลัยเนี่ยเราให้เงินยืมนักเรียนทุกคนนะคนที่เป็นครูแนะแนวเนี่ยบอกเขานะแต่กู้กองทุนกลอดีกว่ากยศนะฮะ Income Contingent Loan คือจบแล้วเงินเดือนไม่ถึง16,000ไม่ฟ้องกยศจบมาฟ้องแหลกเลยเพราะกฎหมายเดิมเป็นอย่างนั้นเป็นกู้อ่ะกู้มาจบปุ๊บฟ้องเลยนะเด็กๆทำงานอยู่ได้ 15,000 เนี่ยต้องออกจากงานเลยนะผมเจอแม่คนหนึ่งที่จันทบุรีนะเขาบอกลูกชายเขาเพิ่งจบเนี่ยถูกศาลฟ้องศาลเนี่ยโอ้โหกลัวเพราะชาวบ้านเนี่ยกลัวออกจากงานเลยแล้วก็บอกว่าน้องสาวเนี่ยจะไม่กู้กยศ.แล้วผมก็บอกพี่กู้ไปฮะเงินรัฐบาลอ่ะเราไม่เคยมีเราเป็นแม่ค้าเราจะได้ยังไงก็ส่งเสริมให้นักเรียนไปยืมสตางค์แต่ไม่ได้ส่งเสริมว่าไม่คืนนะต้องคืนนะครูมืออาชีพนี่ผมจะเปิดรับน้องๆรุ่นใหม่รู้สึกเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะรับเข้ามาแล้วการันตีเรียนปี4คะแนนถึงอะไรถึงการันตีจบปี5ไม่ต้องมาสอบแข่งขันได้ครูมืออาชีพเอ้าพูดการศึกษาดับไฟใต้ให้ฟังนิดหน่อยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมการศึกษาในภาคใต้แต่ตอนนี้นโยบายรักษาความสงบยิ่งขัดกันอยู่เยอะแต่เราจะส่งเสริมให้ครูในจังหวัดภาคใ
ได้มีโอกาสเป็นข้าราชการภาคใต้นี่แทบไม่มีใครเป็นข้าราชการเลยนะแล้วก็จะสอน2ภาษานะภาษามาลายูกับภาษาไทยเพราะเด็กที่มาเรียนเนี่ยพูดมาลายูที่บ้านทั้งนั้นแต่ครูที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็เป็นคนมุสลิมแล้วก็สอนพูดมาลายูอยู่แล้วแต่เขาพูดภาษาไทยได้อย่างนี้นะศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะเราทำไงรู้ไหมตอนมาเรียนฝึกอาชีพชุมชนเนี่ยเดิมเนี่ยฝึกแต่อาชีพปัจจุบันจะสอนอย่างที่ว่าสอน4ตัวสอนแบบ MBA สอนการตลาดการเงินการบริหารงานบุคคลแล้วก็ให้เรียนรู้วิธีกู้เงินด้วยไม่งั้นเวลาทำอาชีพไปมันจะไม่เคยเจริญไงใช้เงินตัวเองเงินก็ไม่เคยมีทำเสร็จแล้วต้องไปขายอะไรเงี้ยฮะนี่ทำกันหรือยังเนี่ยกระทรวงศึกษาไทยปลอดภัยไร้บุหรี่นี่ป้ายอย่างเงี้ยไปติดหน่อยนะเนี่ยเห็นป้ายไหมขอให้ทำป้ายนี้ไปติดหน้าโรงเรียนหน่อยนะแล้วก็ท่านผู้ช่วยสุเทพเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปนะถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย 30,000 กับโรงเรียนเนี่ยติดป้ายหน้าโรงเรียนให้หน่อยแล้วอย่าไปถ่ายป้ายโรงเรียนอื่นส่งมาล่ะ เพราะว่าเขาจะตรวจสอบนะความเหมือนผมป้ายติดป้ายหน่อยคือไม่อยากให้เด็กไทยสูบบุหรี่ผู้อำนวยการอะไรต่างๆที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องทำยังไงอ่ะอย่าไปสูบบุหรี่ให้เด็กดูนะฮะแอบสูบในห้องแล้วกันต่อไปเรื่องเหล้าด้วยนะเหล้าเบียร์เนี่ยจะต้องไกลสถานศึกษา300เมตรไอ้เหล้าเบียร์ให้ไกลสถานศึกษา300เมตรเนี่ยมันนับเป็นขวดขวดนะเป็นกระป๋องนะไม่ใช่ขวดในห้องผู้อำนวยการนี่ก็ไม่ได้นะไอ้นั่นก็นับด้วยนั่นน่ะมันไม่ใช่ที่ขายนะคือไอ้เหล้าเบียร์เนี่ยมันต้องห่าง มันจะอยู่ในสถานศึกษาไม่ได้จริงๆก็เพราะว่าอย่าไปกินเลยเป็นครูอะไรไปกินไปทำไมเนี่ยทำตามมาเนี่ยทำตามนโยบายนี่ผมอ่ะเชื่อลดรายจ่ายแน่นอนเชื่อไหมลดรายจ่ายแน่นอนแล้วทำบัญชีหน่อยนะแต่ผู้อำนวยการครูเนี่ยทำบัญชีอยู่แล้วนี่พูดตรงๆวันหนึ่งเนี่ยผมไปเห็นเขาให้ชาวบ้านทำบัญชีผมก็นั่งพี่ผู้หญิงแกก็ทำบัญชีวันนี้ซื้อผักไป15บาทลงบัญชีพี่ผู้ชายเป็นสามีนั่งตรงข้างลง150บาทค่าอะไรแล้วฮะค่าพวงมาลัยนักร้องคืออย่างน้อยเขาซื้อสัตว์บัตรลงค่าพวงมาลัยนักร้องดูดิแฟนเนี่ยซื้อผักเนี่ยไปเลี้ยงดูเนี่ยแค่15บาทคุณจ่ายไป150บาทแล้วใช่ไหมผมก็บอกพี่ประชานี่พี่อย่าไปให้เขาเลยพวงมาลัยนักร้องเนี่ยพอเงินเนี่ยหลุดจากมือไปแล้วนะเขาจำหน้าพี่ไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไป ไอตอนเดินไปเวทีเนี่ยหน้าใหญ่เห็นนักร้องโอ้นี่นะไอนักร้องก็พูดเพราะนะโอ้มือล้วงกระเป๋าด้วยอะไรเนี่ยดูท่าทางจะโชคดีอะไรอันนี้ก็ล้วงเลยอย่างเงี้ยโอ้อย่าไปทำเลยเขาจำเราไม่ได้หรอกนะฮะก็ลงบัญชีให้ดีๆรับรองลดรายจ่ายมหาศาลเมื่อกี้ช่องทางรายได้นี่เยอะแยะแล้วนะนะช่องทางรายได้แล้วขยายโอกาสอันนี้ไม่พูดนะอ่านตามหนังสือก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปใช่เวลาพี่น้องมากไปมีคนเขาฝากผมอันหนึ่งอะฮะว่าสอนนักเรียนแบบใหม่ได้ไหมให้แบบคิดเป็นทำเป็นอย่าสอนท่องจำตอนนี้ทั้งเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนพาไปดูโรงเรียนอย่างนั้นหน่อยแถว
ถวไหนอ่ะนึกไม่ออกมีบางโรงเรียนเนี่ยเขาใช้สื่อสารกาญจนานุเคราะห์อำนวยศิลป์โอ้โหกาญจนานุเคราะห์ที่กาญจนบุรีนี่เขาแทบไม่ใช้เงินงบประมาณเลยนะฮะคือตัวเขาเนี่ยเป็นที่เชื่อถืออย่างมากเขาระดมเงินได้ตึก14ล้านเนี่ยสร้างด้วยเงินบริจาคชื่อจักรกฤษแย้มสวนรู้สึกเป็นที่ปรึกษาสปท.เดี๋ยวผมจะให้เขามาอบรมว่าวิธีการระดมทรัพยากรจากเงินบริจาคทำยังไงส่วนใหญ่ก็ระดมจากคนที่เกี่ยวข้องถูกไหม English program อะไรอยู่เฉยไปขอเงินใครที่เขาไม่เกี่ยวกับเราก็ได้ยากหน่อยนอกจากเราเป็นคนที่มีเครดิตสูงมากคือหนึ่งจะต้องซื่อสัตย์สุจริตนะเงินที่เขาให้มาเนี่ยมันต้องโปร่งใสหมดเนี่ยแล้วอาจารย์จักริตแกตั้งไอ้จอคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆหน้าโรงเรียนจอดิจิทัลอ่ะสักเมตรสองเมตรอ่ะโฆษณาใครอยากโฆษณาก็มาขึ้นเนี่ยโฆษณาหน้าโรงเรียนให้เอาตังค์เข้าบัญชีโรงเรียนเขาทำเหมือนกันแล้วที่กาญจนานุเคราะห์นี่นะโอ้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่แท็บเล็ตนะเป็นระบบคลาวคือห้องนึงเนี่ยเป็นระบบคอนโทรลเลยนะสอนเขียนหนังสือไปเนี่ยมันจำเข้ามาเลยเด็กขาดโรงเรียนเนี่ยไปเปิดดูเข้าเว็บไซต์ได้เลยระบบเป็นอย่างนั้นเลยแล้วโรงเรียนนั้นโรงเรียนผู้หญิงหมดก็ดูเขาเก่งหมดเลยฮะก็ฝากหน่อยนะครับสุดท้ายอนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝันนะอยู่ท้ายหนังสือผมฝันอย่างเงี้ยรู้สึกส่งมาติดบางโรงเรียนแล้วไม่รู้ได้กันบ้างหรือเปล่าได้บ้างไหมเอาได้เหรอได้เหรอโอ้โหขอบคุณมากฮะเอาแล้วผมก็ทำอย่างเงี้ยแหละครับนะแล้วก็มีใครจะพูดอะไรไหมนะไม่มีก็ช่วยเหลือดูแลกันไปผมทำอะไรให้พี่น้องครูได้ผมทำให้หมดนะฮะทำให้แล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติกันไปนะครับ